สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่ากันนะครับมาดูกันที่จังหวะการเข้าทำประตูแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของแบ็คทั้งสองฝั่งโดยเริ่มจากดาโร่มักซิเยลบูโน่ก่อนจะเป็นแอสซิสต์ของลูกชอให้เจดอนซานโชจบสกอร์นะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ค่อยเห็นในฤดูกาลก่อนสักเท่าไหร่ลูกที่ชอแอสซิสต์กับการยืนตำแหน่งที่จุดนัดพบของเจดอนซานโชนี้ลูกแบบนี้มาจากการเข้าใจเพราะการฝึกซ้อมแน่นอนครับต้องบอกว่าการโอเวอร์แลปของลูกชอจังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวและประตูที่2ที่ได้มาก็ต้องขอชื่นชมเฟสนะครับที่วางบอลแนวลึกลูกนี้มาให้เจดอนซานโชก่อนที่จะเปิดเข้ามาให้มาคัทแรดฟอร์ดแต่ดันเป็นการทำเข้าประตูเองของแมตตี้แคทไปและวันนี้เฟสก็ค่อนข้างเด่นจริงๆครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งครับนี่ครับวางบอลแนวลึกลูกนี้เจดอนซานโชวิ่งทำทางดีด้วยครับเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วมาคัทแรดฟอร์ดเหมือนจะยิงเบาๆแต่ว่าบอลมันดันกระเฉาะไปโดนแมตตี้แคทที่วิ่งมาพอดีและเข้าประตูไปและจังหวะที่เสียประตูมาจากจังหวะสวนกลับอีกแล้วไบลี่เลี้ยงมาเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ต้องชมเจ้าตัวครับที่ยิงได้ดีเลยทีเดียวเป็นการยิงเข้ากรอบที่เดเกอาต้องเหนื่อยและตัวเลอะเป็นครั้งแรกและเป็นประตูเลยครับและจังหวะต่อมาแมนยูก็เกือบจะเสียประตูที่2จากการดันขึ้นสูงของลูกชอและก็เป็นเขาคนนี้ครับแฮร์รี่แม็กควายครับที่สกัดช่วยชีวิตแมนยูเอาไว้ได้เกมนี้เจ้าตัวอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าครึ่งแรกแอสตันวิลล่าไม่ค่อยได้มีโอกาสบุกสักเท่าไหร่และจังหวะเตะมุมในช่วงท้ายเกมที่ทำให้แมนยูเสียประตูที่2ลูกนี้คิดว่าวาลาและเอริกไบยี่น่าจะป้องกันได้ดีกว่านี้ครับและก็ต้องทำให้เอริกเทนฮากหยุดสถิติการชนะติดต่อกันไว้ที่3นัดเท่านั้นและเราจะมาขอพูดถึงฟอร์มการเล่นของผู้เล่นบางรายกันนะครับคนแรกเลยขอพูดถึงลูกชอที่ต้องบอกว่าความเก่าของลูกชอในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีมากๆและมีส่วนกับประตูแรกด้วยแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาเริ่มเห็นจุดอ่อนตั้งแต่เลออนไบลี่ลงมาโดนเจาะซับพุนเลยนะครับแทงหลุดแทงหลุดตลอดเลยนะครับลูกชอส่วนความเร็วไม่ต้องพูดถึงชอตามไบลี่ไม่ทันแน่นอนและการเสียประตูก็ต้องโทษเขาส่วนหนึ่งด้วยที่ดันเติมขึ้นไปสูงและทำให้เพลย์เมคเกอร์ของแอสตันวิลล่าเล่นงานจากช่องโหว่ตรงนั้นนะครับและแมตช์ที่เจอเมลเบิร์นวิกตอรี่ก็มีให้เห็นแล้วนะครับจังหวะแบบนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปครับและคนที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเฟสนะครับที่การเล่นของเขาในตำแหน่งเบอร์6เนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมแทบจะทุกจังหวะเลยทีเดียวโดยเฉพาะครึ่งแรกนะครับที่เด่นเอามากๆเลยในการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกและการตัดเกมแต่ก็ยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นในเกมนี้นะครับลูกที่2เจ้าตัวก็มีส่วนกับประตูนี้ด้วยจากการวางบอลลึกให้ซานโชก่อนจบที่การทำเข้าประตูเองของแมตตี้แคทแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยเฟสค่อนข้างมีปัญหากับการโดนเพสนะครับของแนวลูกแอสตันวิลล่าที่ความเร็วต่างจากครึ่งแรกที่เป็นอิงกับโอลี่วัตกินนะครับแล้วก็มีช็อตที่โดนฉกบอลจากทางด้านหลังด้วยนี่แหละครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แมนยูต้องหาตัวอย่างแฟรงกี้เดยองมาให้ได้นะครับและคนสุดท้ายที่น่าพูดถึงมากๆเลยคือดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะครับที่วันนี้ผลงานน่าผิดหวังมากๆครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยแทบไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับถ้าใครได้ดูก็คงต้องบอกว่าเหมือนลงมาให้ครบ11คนจริงๆครับก็คงต้องเอาใจช่วยนักเตะรายนี้กันต่อไปครับว่าเอริกเทนฮากจะทำให้เขากลับมาสู่ฟอร์มที่เคยเป็นได้อย่างแต่ก่อนหรือเปล่าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ